สวัสดีค่ะเด็กๆมาฟังนิทานกันป้านกชวนหนูมาฟังนิทานจากเว็บนิทานสตอรี่นะคะศูนย์รวมนิทานเรื่องสั้นพร้อมภาพประกอบนะคะวันนี้ป้านกเลือกนิทานอีสปเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับผลองุ่นลองดูรูปภาพกันก่อนสิลูกโอ้เป็นรูปสุนัขจิ้งจอกแลบลิ้นโอ้เหมือนอยากกินอุ้ยมีพวงองุ่นเห็นไหมคะลูกห้อยลงมาโอ้ยสุนัขจิ้งจอกลิ้นห้อยเลยโอ้ยแล้วอะไรนี่มีรูปสุนัขจิ้งจอกกระโดดและลูกกระโดดนั่นน้ำลายหรือเหงื่อนะลูกโอ้โหเหมือนเขาอยากจะกินองุ่นมากเลยไหนเราดูสิคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนิทานอีสปเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับผลองุ่นวันหนึ่งในช่วงฤดูร้อนขณะที่สุนัขจิ้งจอกกำลังเดินเล่นผ่านเข้าไปยังสวนผลไม้จนกระทั่งมาถึงพวงองุ่นช่อหนึ่งเพิ่งสุกเต็มที่ซึ่งอยู่สูงตระหง่านมันจะช่วยดับกระหายของข้าได้สุนัขจิ้งจอกกล่าวมันถอยหลังไป 2-3 ก้าวแล้ววิ่งกลับมาแล้วกระโดดแต่มันพลาดไม่สามารถเก็บองุ่นช่อนั้นได้มันทำเช่นเดิมอีกแต่ก็ยังไม่สำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่าที่มันพยายามอยู่เช่นนั้นหลังจากที่ได้เห็นอาหารล่อใจชิ้นนั้นแต่สุดท้ายมันก็ต้องยอมแพ้และเดินกลับออกมาพร้อมเอ่ยออกมาว่าฉันมั่นใจว่ามันต้องเป็นองุ่นเปรี้ยวแน่ๆจบแล้วลูกดูสิคะนิทานสอนอะไรเราบ้างนะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ทำสิ่งใดไม่สำเร็จมักหาเรื่องตำหนิว่าสิ่งนั้นด้อยค่าทำไมเขาทำอย่างนั้นคะลูกเขาทำอย่างนั้นเพราะเขาต้องการปลอบใจตัวเองหรือเปล่าคะลูกเพราะเขาทำไม่สำเร็จถ้าสิ่งนั้นมีค่ามากเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเขาเองนี่แหละที่ด้อยค่าไม่สามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สำเร็จใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องคิดสลับด้านกันว่าเอ๊ะสิ่งนั้นที่เขาต้องการเนี่ยมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นถึงเขาจะทำไม่สำเร็จก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่ใช่ไหมคะเหมือนกับทำให้เหมือนให้ดูว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าขึ้นมากว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการซึ่งจริงๆมันก็ไม่ดีนะคะลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมีค่าทั้งนั้นแหละไม่อย่างนั้นเราก็ไม่อยากได้ในตอนแรกหรอกจริงไหมคะลูกเนาะถึงแม้ว่าเราจะยังทำไม่สำเร็จนะคะถ้ามันไม่สำเร็จจริงๆเราก็แค่ยอมรับมันว่าเรายังทำไม่สำเร็จนะวันนี้แต่สิ่งนั้นก็ยังมีค่าเสมอจริงไหมคะลูกไว้เมื่อไหร่ที่เราไปคิดหาหนทางว่าเราจะทำมันได้สำเร็จได้ยังไงแล้วเราค่อยมาลองทำอีกถ้าเรายังอยากได้สิ่งนั้นอยู่นะลูกนะเพราะฉะนั้นเราอยากได้อะไรณวันไหนเราก็ทำสิ่งนั้นถ้าเมื่อไหร่เราไม่อยากได้แล้วเราก็ไม่ต้องทำไม่มีใครมาบังคับเราหรอกลูกอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละค่ะเราต้องถามตัวเองว่าเราอยากจะได้สิ่งนั้นอีกไหมนะลูกนะแล้วเราหาวิธีทำให้มันสำเร็จนะคะส่วนใครทำไม่สำเร็จไม่ต้องเสียใจนะคะลูก เป็นเรื่องธรรมดาค่ะลูก วันนี้ป้านกก็ต้องจบนิทานไปแค่นี้แล้วนะคะก็ต้องลาเด็กๆไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีนะคะลูกใครจะนอนก็นอนหลับฝันดีใครยังไม่นอนก็เล่นให้สนุกนะคะบ๊ายบายใครเจอกันอีกนะคะลูก